สวัสดีครับนักเรียนขณะนี้คุณครูได้ส่งอีเมลเชิญนักเรียนเข้ามาในระบบโปรแกรม ClassCraft นะครับอันดับแรกเลยขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คในอีเมลของตัวเองนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับในอีเมลที่ถูกส่งไปหานักเรียนเนี่ยนะครับจะมีคำว่า ClassCraft แล้วก็มีข้อความอธิบายว่า You have been invited on ClassCraft นะครับให้นักเรียนกดเข้าอีเมลนี้ไปเลยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีข้อความเชิญนะฮะมีโลโก้ของ ClassCraft แล้วก็บอกว่า A new journey awaits นะฮะการเดินทางครั้งใหม่รอคุณอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าที่เชิญผมบนรถผ่องพันงามเนี่ยได้ส่งคำเชิญมาถึงคุณนะครับให้นักเรียนกดที่คำว่า Create My Account นะครับเมื่อนักเรียนกดปุ่มสีเขียวนี้นะครับจะเป็นการเริ่มสร้าง Account ของตนเองในโปรแกรม ClassCraft ครับในหน้าจอถัดไปนะครับก็จะเป็นหน้าจอที่เขียนว่า Enter Your Student Code ซึ่งเนื่องจากนักเรียนได้รับคำเชิญจากคุณครูนะครับเพราะนั้น student code ของนักเรียนเนี่ยก็คือสิ่งที่ส่งมาแล้วนี่เลยนะครับอันนี้คือใช้ได้เลยให้เรียนกดปุ่ม next ในหน้าจอนี้ครับเมื่อนักเรียนกดปุ่มมาแล้วนะครับนักเรียนจะต้องกด sign in เข้าไปนะครับด้วยการกดใช้คำว่า google นะครับแล้วก็เลือกอีเมลของนักเรียนนะครับจากนั้นนะครับให้เรียนกดที่คำว่าอนุญาตนะครับที่อยู่ทางด้านล่างครับและขณะนี้นะครับนักเรียนเข้ามาสู่ในโปรแกรม ClassCraft เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคำข้อความต้อนรับว่า Welcome to ClassCraft นะครับในขั้นตอนนี้นะครับให้นักเรียนกดปุ่ม Continue ตรงนี้นะฮะมันจะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับบอกว่า Your very own character นะฮะก็คือให้นักเรียนจะต้องเลือก character ซึ่งในส่วนนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะเลือกเป็นตัวละครได้3รูปแบบนะฮะประกอบไปด้วย3 อาชีพนะฮะคือการ์เดียนนะครับหรือนักปกป้องนะครับหรือนักคุ้มกันก็ได้หรือจะเป็นนักรบก็ได้นะครับอันที่2ก็คือฮีลเลอร์นะครับคือรูปที่2เนี่ยนะครับฮีลเลอร์ก็คือหมอนะครับแล้วก็อาชีพสุดท้ายก็คือเมจหรือว่านักเวทนั่นเองนะครับซึ่ง3อาชีพเนี้ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็คือถ้าเป็นนักรบนะฮะก็จะมีพลังในการป้องกันตนเองเนี่ยมากนะครับแต่ว่ามีพลังเวทน้อยอาชีพหมอก็จะมีพลังเวทครึ่งหนึ่งพลังในการป้องกันตัวเองครึ่งหนึ่งนะครับส่วนอาชีพสุดท้ายก็คืออาชีพนักเวทเนี่ยมีพลังป้องกันตัวเองน้อยแต่ว่ามีพลังเวทสูงมากอันนี้นักเรียนจะต้องตัดสินใจว่านักเรียนจะเลือกเป็นตัวละครในอาชีพอะไรนะครับกดปุ่ม continue เพื่อไปยังหน้าถัดไปครับเขาก็อธิบายว่า cool and unique power นะฮะในส่วนนี้นะครับเขาก็อธิบายว่า the guardian can use their crystal นะครับสำหรับที่จะ protect teammate เพราะฉะนั้นใครที่เลือกเป็นอาชีพ guardian นะฮะหรือว่านักปกป้องเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องสมาชิกในทีมนะครับแล้วก็ healer ก็มีหน้าที่ในการที่จะheal ตัวเองแล้วก็ heal คนอื่นก็คือรักษาตัวเองก็ได้รักษาคนอื่นก็ได้ส่วนอาชีพนักเวทเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะเพิ่มคริสตัลหรือพลังเวทให้กับสมาชิกในทีมนั่นเองนะครับซึ่งคนอื่นอาชีพอื่นเนี่ยจะเพิ่มพลังเวทหรือว่าคริสตัลให้กับตัวเองไม่ได้นะต้องอาศัยนักเวทที่จะช่วยนะครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยครับ customize your character ครับหลังจากที่นักเรียนกดปุ่ม continue นะครับเข้ามาในหน้าจอถัดไปนักเรียนจะได้พบกับตัวละคร3อาชีพนะครับประกอบไปด้วยนักรบนะฮะหรือว่าการ์เดียนหรือว่านักปกป้องนะครับแล้วก็อาชีพหมอนะครับแล้วก็อาชีพนักเวทนะครับทีนี้ในส่วนของการเลือกตัวละครนะฮะอันนี้เราเรียกว่าเป็นอวตารหรือตัวแทนของเรานะครับนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวละครแบบใดก็ได้อันนี้ครูหมายถึงว่าบางคนนักเรียนชายบางคนอาจจะเลือกตัวละครผู้หญิงก็ได้หรือนักเรียนหญิงบางคนจะเลือกตัวละครผู้ชายก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบที่จะเล่นเป็นตัวละครแบบไหนซึ่งตัวละครในทั้ง3อาชีพนี้นะครับก็จะมีชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงที่ไม่เหมือนกันนะครับหมายถึงว่าในเลเวลที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะมีความสวยงามต่างกันก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับสมมุติว่าคุณครูจะเลือกตัวอย่างนี้เลือกเป็นอาชีพฮีลเลอร์หรืออาชีพหมอนะครับแล้วก็กด Next นะครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะให้นักเรียนนะครับเลือกหน้าตาผิวพรรณทรงผมนะฮะว่าเราชอบหน้าตาผิวพรรณแบบไหนทรงผมแบบใดนะครับโปรแกรมก็จะโชว์ให้เราเห็นภาพที่เราเลือกนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นของอาชีพหมอนะครับถ้าเราไม่พอใจเราจะเลือกเป็นผู้หญิงนะฮะผู้หญิงก็จะหน้าตาแบบนี้นะทรงผมนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับลองเลื่อนเมาส์ชี้ดูนะฮะโปรแกรมก็จะเปลี่ยนไปนะครับสมมุติว่าคุณครูเลือก
แบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็กด Next นี่ก็คือขั้นตอนการสร้างตัวละครหรือสร้างตัวตนหรือว่าสร้างอวตารใน ClassCraft Game ตามลิงก์อีเมลที่ครูส่งไปให้นะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็กดที่ปุ่ม Start ครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะนำนักเรียนเข้ามาในหน้าจอของโปรแกรม ClassCraft เราก็จะเห็นว่าจะมีข้อความแนะนำนะฮะเนื่องจากนักเรียนเข้ามาเป็นครั้งแรกในตรงนี้เขาก็จะบอกว่า your character is ready นะฮะคือตัวละครคุณเนี่ยพร้อมแล้วก็กดรับทราบไปส่วนตรงนี้ก็คือปุ่มสำหรับกดเขาจะอธิบายว่าปุ่มไหนใช้ทำอะไรนะครับปุ่มนี้คือปุ่มที่ใช้สำหรับการเลือกฉากข้างหลังนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะกดนะครับแล้วก็ลองเลื่อนฉากดูนะครับก็จะสามารถเลือกฉากที่เราชอบได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของฉากที่มีมาให้ในโปรแกรมนะครับลองดูว่าเราชอบฉากแบบไหนสมมติว่าครูชอบแบบนี้ก็จะกดที่คำว่า select background ครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวลของเรานะครับค่าประสบการณ์ซึ่งตรงในขั้นที่1 นี้นะครับถ้านักเรียนสะสมค่า XP ไปจนครบ 1,000 นักเรียนจะได้เลเวลอัพเป็นเลเวลที่2นะครับนักเรียนก็จะได้ power เพิ่มขึ้นมานะครับ gold pieces นะครับอันนี้นักเรียนจะได้จากผู้ปกครองนะครับส่วน crystal นี้ก็จะได้จากนักเวทครับแล้วก็ เลือดนี้ก็คือตอนนี้ทุกคนมีเลือดเต็มนะครับถ้าเลือดลดไปจนถึงหัวใจดวงสุดท้ายก็หมายความว่าตัวละครของเราเนี่ยครับเกมโอเวอร์หรือตายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องป้องกันตัวเรานะฮะด้วยการทำงานเป็นทีมนะครับในคำในอันที่2นี้ก็คือ power นะฮะ power หรือว่าพลังของตัวละครที่เป็นอาชีพหมอเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3ระดับอันนี้นะครับนักเรียนจะได้พลังเหล่านี้เมื่อนักเรียนเลเวลอัพนะครับเพราะนั้นต้องทำให้ตัวละครของเราเลเวลอัพเร็วๆเราก็จะมีพลังสำหรับการปกป้องคนอื่นนะครับเพจตัวนี้ก็คือกรณีที่ตัวละครของเราพลังชีวิตหมดนะฮะหรือว่าโอเวอร์นะเกมโอเวอร์นักเรียนจะต้องทำงานพิเศษเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่า you are in clear ก็คือคุณไม่ต้องทำงานพิเศษเพิ่มนะฮะเพื่อชุบชีวิตตัวละครนะครับแต่ว่าในเลเวลสูงๆเนี่ยหมอเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีพลังชุบชีวิตคนที่เกมโอเวอร์ได้เนี่ยใครตัวละครของเพื่อนในทีมที่ตายเพราะว่าโดนโจมตีจากมอนสเตอร์ก็ดีแล้วก็ดีนะครับหมอสามารถมีพลังชุบชีวิตได้แต่นั่นต้องเป็นหมอในเลเวลที่สูงๆนะครับครับและนี่ก็คือการแนะนำนักเรียนในเบื้องต้นนะฮะด้วยการตอบรับอีเมลที่ครูส่งเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมในโปรแกรม ClassCraft โปรแกรมในตระกูล Gamification ที่สนุกมากนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะได้ตัวละครตามวัตถุประสงค์แล้วเมื่อนักเรียนจะต้องการออกจากส่วนโปรแกรมนี้นะครับให้เลื่อนเมาส์นะครับมาที่บริเวณมุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์รูปคนอยู่นะครับนักเรียนกดลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาชี้ที่คำว่า sign out นะครับก็จะเป็นการออกจากโปรแกรมครับครับเพียงเท่านี้นักเรียนก็สามารถที่จะเสร็จสิ้นการเซตอัพคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครเรียนตามที่คุณครูได้แนะนำมาเพียงเท่านี้ครับและเราพบกันในห้องเรียนนะครับวันนี้แนะนำเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ